มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนลูกสาวกุมขมับแม่ซื้อไข่ร้างรังเอาไว้แล้วไม่อยู่บ้าน3วันดันฟักออกมาเป็นลูกเจี๊ยบ19ตัวค่ะทำเอาชาวเน็ตถึงกับกดติดตามเอาไว้เพื่อรอดูการเจริญเติบโตของลูกเจี๊ยบนะคะหลังจากมีผู้ใช้ TikTok รายหนึ่งได้อัปเดตเรื่องราวของเธอซึ่งแม่ของเธอได้ซื้อไข่หางหางหรือว่าไข่ร้างรังไข่ข้าวไข่หางรังเอามาไว้ที่บ้านและไม่อยู่เป็นระยะเวลา3วันนะคะจนไข่ที่ซื้อมาฟักเป็นตัวค่ะโดยเธอระบุข้อความว่ากรรมของคนกินไข่หางหางคือจุดๆในคลิปของเธอแสดงให้เห็นถึงลูกเจี๊ยบที่กำลังจะฟักตัวออกมาจากไข่ที่ซื้อเอาไว้นะคะโดยเธอบอกว่าแม้ซื้อไข่หางหางมากินไม่อยู่บ้าน3วันฟักเป็นตัวเลยจ้าใครจะเลี้ยงไก่เอาไงชีวิตนอกจากนี้เธอยังได้อัปเดตคลิปเพิ่มเติมระบุข้อความว่าไม่มีคอนเทนต์อะไรทั้งนั้นนะคะไม่รู้ว่าน้องเกิดมาได้ยังไงแต่น้องเกิดมาแล้วค่ะใครอธิบายได้เริ่มเลยค่ะไม่รู้ว่าทำไมโดยมีชาวเน็ตเข้ามาอธิบายว่าไข่หางหางหรือไข่ร้างรังนั้นคือไข่ที่กำลังจะพัฒนาตัวอ่อนเหมาะเจาะกับสภาพอากาศแล้วก็อุณหภูมิได้ไข่จึงฟักออกมาเป็นตัวอย่างไรก็ตามครอบครัวของเธอได้เตรียมพื้นที่สำหรับเลี้ยงลูกเจี๊ยบทั้ง19ตัวที่จะเกิดมาโดยบังเอิญจากความอยากกินไข่หางๆนะคะอีกทั้งชาวเน็ตยังเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากเลยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามมิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ